กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกม Speed Drifter ในที่สุดผมรถที่หลายคนเนี่ยรอคอยก็อัปเดตเข้ามาแล้วกับรถคลาส A Rimura ในตอนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นรถอันดับ1ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยผมด้วยความสามารถของมันก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ดิฟและทุกครั้งที่เราเนี่ยใช้ในโตหรือใช้ไอเทมหรือเก็บไอเทมจะมีโอกาสสูงสุดถึง 40% ที่มินิบูสต์พาวเวอร์จะบวก 11% แล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยบวก5กิโลเมตรเป็นระยะเวลา9วินาทีเรียกได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้าง OP แล้วก็โกงมากๆเลยผมทั้งการเล่นในโหมดดิฟปกติแล้วก็โหมดไอเทมเป็นรถที่ผู้เล่นสายแข่งหรือว่าเน้นแบบจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ของมันต้องมีเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้เราจะไปเปิดหารถคันนี้กันโดยสำหรับรถคันนี้ผมจะขายในหน้ารักกี้ดออยู่ในโหมดของตัวเวิร์กช็อปก็จะเป็นรถคันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเลยผมเรียกว่ากลิ่นนี่สดใหม่มากเพราะเพิ่งมาเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะในเรื่องของการซื้อเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องซื้อในส่วนตัวหลอดพลังงานก่อนนะผมก็จะใช้เพชรในการซื้อได้ผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูดีกว่าว่าจะใช้ประมาณกี่เพชรถึงจะปลดล็อกเจ้ารถคันนี้เนาะปะมาเปิดกันดีกว่าผมตอนนี้พี่ลิงก็ตุนพลังงานหลอดพลังงานไว้500อัพแล้วนะก็ค่อยๆเปิดไปแบบเรื่อยๆสบายๆแล้วกันนะก็ในครั้งแรกๆเนี่ยยังไงมันออกมาเยอะอยู่แล้วนะในช่วงแรกๆผมก็เหมือนเดิมว่าใครที่เปิดมาครั้งแรกเนี่ยลองทดสอบรถดูก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้รถที่เป็นระยะเวลาประมาณ10วัน20วัน30วันให้เราเนี่ยมาทดสอบการใช้งานถ้าเกิดว่าเราชอบก็เหมือนเดิมว่าเราสามารถจัดต่อได้จนครบเลยนั่นเองสำหรับคนที่อยากจะได้ของเจ้าตัวรถคันนี้นะเอาละแล้วก็เหมือนเดิมว่าเราจะไหลไปเรื่อยๆนะเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้เร็วอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะนานนิดนึงตอนช่วงหลังๆผมเพื่อไม่ให้ยาวก็จะตัดสปีดรันไปเลยตัดไม่ทิ้งผมหมดไปแล้ว200อันขาดหลอดไปอีกประมาณ3หลอดก็มาดูก่อนว่าภายใน300อันเนี่ยจะสามารถที่จะถึงหรือเปล่าภายในหลอดไฟอีก3หลอดนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขาดรอสุดท้ายครับผมเหลืออีก170กว่ารอดกับรอสุดท้ายเฮ้ยต้องบอกว่ารอบนี้นี่มาทรงดีเนี่ยถือว่าออกค่อนข้างเร็วอยู่นะแต่ปัญหาคือรอสุดท้ายนี่แหละจะมาให้ตอนไหนภายในโควต้าหรือเปล่าถ้าไม่เกินโควต้านี่จะแจ่มมากเลยนะก็เดี๋ยวเปิดไปเรื่อยเลยกันผมแบบสบายๆผมว่าพี่ลิงว่าน่าจะอีกประมาณสัก70กรอดน่าจะมาแล้วล่ะในความรู้สึกนะหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหเริ่มเงียบกริบแล้วอันสุดท้ายเนี่ยแหละมักจะได้ยากเสมอผมแต่ถ้าเกิดว่าได้ทีนึงก็เกลั่นเลยนะ100รอบสุดท้ายครับผมนับถอยหลังอีก10อันที่เป็นโควต้าหวังว่าจะไม่เกินโควต้ากดไปขึ้นไหมยังไม่ขึ้นยังดื้ออยู่70อันขึ้นไหมยังไม่ขึ้นอยู่ครับผมยังดื้อ60อันดื้อไหมอย่าดื้อขึ้นมาหน่อยโอ้ยังไม่ขึ้นมาอีก50อันจะเกินโควต้าจริงหรือเนี่ยเออเรียบร้อยครับผมโดนไปประมาณ450ครับผมก็ว้าวแต่ถ้าเกิดถามว่าความคุ้มค่าเนี่ยใครที่อยากจะได้รถดีๆเนี่ยณเมตาตอนนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นที่1เลยนะณตอนนี้ผมถามใจเธอดูว่าดีและรีบขนาดไหนผมในส่วนของการปรับแต่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหภาษาไทยครับผมยังแปลไม่เสร็จเลยอะอารมณ์เหมือนกับตัวเกมเนี่ยคือแบบรีบรัชรถมามากๆเลยนะเพราะว่ามันดีจริงครับผมเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่ารัสมาเร็วขนาดนี้เนี่ยมันเป็นรถเมตาในตอนนี้แบบแน่นอน 100% เลยนะในส่วนของกราฟสเตตัสของตัวรถผมจะเป็นรถที่เน้นค่าสปีดค่าเทิร์นเป็นหลักครับผมถ้าว่าตัวรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะมีความคล่องตัวในตอนที่เลี้ยวซ้ายขวาค่อนข้างง่ายผมแล้วก็ความเร็วสูงก็ดูว่าเป็นรถที่เหมาะมากเลยสำหรับคนที่กำลังฝึกเล่นด้วยนะเพราะว่ามันเล่นง่ายครับผมแล้วนอกจากนั้นในส่วนของตัวสกิลของตัวรถครับผมยังสามารถใช้งานได้ทั้งในโหมดของเรซิ่งแล้วก็ไอเทมด้วยก็คือมีการใช้งานของตัวเทอร์โบไอเทมหรือเก็บไอเทมเนี่ยจะมีโอกาส 40% ที่มินิบูสต์พาวเวอร์บวก 11% และความเร็วสูงสุดเนี่ยบวก5กิโลเมตรครับผมซึ่งเยอะโคตรเลยนะ5กิโลเมตรเป็นระยะเวลา9วินาทีนะในส่วนลักษณะโมเดลของตัวรถครับผมบอกเลยว่าโคตรล้ำครับผมไอพ่นของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นแบบสีฟ้าๆแดงๆนิดนึงสวยงามเลยผมมีตั้ง5ไอพ่นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรถลักษณะของตัวรถนีออนที่โคตรล้ำก็ใครมีเนี่ยบอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนปะเพราะฉะนั้นผมแล้วก็ไปดูในเรื่องของการใช้งานของตัวรถกันดีกว่าก็มือกันก่อนเลยในโหมดของเรซซิ่งตามปกตินะตัวรถเนี่ยเรื่องด้วยค่าเทิร์นสูงครับผมเวลาเจอด่านเข้าโค้งเยอะๆเนี่ยตัวรถหันหน้าค่อนข้างง่ายเลยนะแล้วก็เป็นรถที่มีความเร็วตั้งต้นสูงมากสามารถทำความเร็วได้209แบบชิวๆเลยผม
เนี่ยคือแบบสกิลแบบเทอร์โบแบบดีจัดในส่วนของ CWW เนี่ยทำได้ถึง308กว่าเกือบ309ผมเมื่อกี้เสียดายจังหวะรื่นนิดนึงถ้าเกิดไม่รื่นเนี่ยน่าจะได้สูงกว่านี้ปึ๊บไฟวิ่งเนี่ยคือแบบคือเวลาเจอโค้งเยอะๆเนี่ยคือแบบมันเล่นง่ายมากเลยนะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยมันคือแบบโหสุดยอดจริงๆครับผมคือแบบรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยรถมันคล่องตัวแล้วก็พุ่งแรงเล่นง่ายสกิลก็ถือว่าติดค่อนข้างบ่อยนะแน่สกายไลท์ไป1ทีผม CWW ไปค่อยๆยิงแบบสบายๆนี่ยอมชนนิดนึงเพื่อเห็นเนี่ยคือแบบวิ่งแบบไม่ทำอะไรมากเนี่ยห่างคนอื่นทิ้งหมดเลยนะถ้าจะไม่ต้องทำอะไรมากเลยผมแค่แบบวิ่งไปตามรางเรื่อยๆผมคือแบบอย่างที่รู้ไว้ว่ารถมันเล่นง่ายนะถ้ารถมันเล่นง่ายปุ๊บเนี่ยคือมันก็เหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะก็คือแบบมือใหม่จะได้แบบฝึกคอนโทรลในการเล่นรถได้ผมหันหน้าเขาซ้ายนิดนึงพุ่งเทอร์โบทะยานไต่สะพานขึ้นมาเลยครับจังหวะนี้ผมว่าสวยงามความเร็วอยู่ที่เกือบ300กว่าเนี่ยตรงเลย308กว่าผมก็เกือบความจริงในส่วนของความเร็วสูงสุดเนี่ยมันยังสามารถเพิ่มได้อีกนะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงตัวไหนมาด้วยนะถ้าเกิดว่าเอาสัตว์เลี้ยงดีๆมาเนี่ยที่เข้ากระดานมาเนี่ยความเร็วก็ยิ่งพุ่งได้กว่านี้นะแล้วก็การปรับแต่งของตัวรถก็เป็นอีกส่วนสำคัญผมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดของตัวรถได้อีกหรือแต่ว่าจริงวิ่งเดิมๆเนี่ยมันก็308กว่าอยู่แล้วผมคือแบบเร็วจัดๆเลยนะเทอร์โบแล้วก็สกิลติดครับผมถ้าเกิดว่าเล่นในโหมดของเรซซิ่งเนี่ยทุกๆการใช้เทอร์โบเนี่ยมีโอกาสเพิ่มความเร็วสูงสุดด้วยพอความเร็วติดเนี่ยคือแบบยิ่งเห็น CWW เนี่ยความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นนะปึ๊บปึ๊บเนี่ยสกิลติด313เกือบ314กว่าผมโอ้โหเร็วมากโค้งนี้เต็มหน้าเลยครับวิ่งไปเลยครับยาวยิ่งมีอวกครั้งเร่งด้วยเนี่ยตอนสกิลติดนี่คือแบบปาไป315ถึง320กว่าได้เลยเทอร์โบดับเบิ้ลบูสต์ไป1ทีแน่เพื่อนน่าจะตามไม่ทันเลยผมตานี้ก็เรียกว่าชนะขาดลอยแล้วทิ้งห่างแล้วสบายสบายปึ๊บ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 โอเคสกิลติดจังหวะสุดท้ายด้วยสวยงามแล้วก็วิ่งตรงไปเลยเข้าเส้นชัยแบบ easy ผมด้วยพลังของรถอันดับ1ณเมตาในตอนนี้ในโหมดเรซซิ่งเนี่ยคือแบบในการแข่งขันหรือว่าเล้งสูงๆเนี่ยคอนเฟิร์มว่ารถคันนี้เนี่ยเกินสนามแน่นอนปะไปดูกันต่อผมในโหมดของไอเทมกันดีกว่าจากเมื่อกี้เนี่ยที่เราเนี่ยไปดูกันในโหมดเรซซิ่งกันแล้วโหมดไอเทมเนี่ยตัวรถก็ถือว่าดีมากเลยนะเพราะเงื่อนไขของสกิลก็คือเมื่อเราเนี่ยใช้งานไอเทมเทอร์โบหรือเกือบไอเทมต่างๆเนี่ยคือมันจะมีโอกาสที่สกิลติดครับผมแล้วพอสกิลติดปุ๊บเนี่ยความเร็วของเราเนี่ยก็จะพุ่งแบบก้าวกระโดดนะโดยเฉพาะในโหมดนี้เนี่ยที่ของเพิ่มความเร็วเนี่ยมันมีน้อยผมการที่ตัวรถมันเพิ่มความเร็วได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งดีนะแล้วเวลาเราเก็บของเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บของดับเบิ้ล2ชิ้นได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการติดสกิลเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากในการใช้งานนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีของให้เก็บมันก็เท่านั้นแหละ ดูดความเร็วหน่อยครับจวบจวบจวบใช้สกิลใช้ไอเทมก็มีโอกาสติดสกิลของตัวรถเหมือนกันนะผมอันนี้ต้องบอกเพิ่มเลยนะยังไงออกซ้ายออกซ้ายติดไม่โอ้โหรีบอลไปหนึ่งทีรีบอลหนึ่งทีแหลกโอเคไม่เป็นไรวันนี้ผมถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่โลเนี่ยแล้วก็ตามที่1ทันนะเพราะว่าสกิลของรถมันเทพยังไงล่ะ เอ้ยโอ้แหลกเอาไปหนึ่งทีครับผมขอดูดความเร็วจุ๊บๆหน่อยที่1ไปไกลไหมไกลยังไงก็ขอดูดได้ตามไปติดๆครับผมตอนนี้ที่1ที่2ที่3นี่กำลังแบบสูสีนัวเนียมากๆเอาไปก่อนป่วน1ทีครับผมปล่อยหมึกไปมีใครก็ไม่รู้โดน UFO ไปแต่เราไม่สนใจเราวิ่งไปก่อนเอ้าแป๊บเดียวจากที่โลตามมาติดเป็นที่2แล้วอ้าวที่1เฉยแบบงงๆโอ้โหบอกเลยว่าสกิลติดปุ๊บนี่คือแบบที่1แบบอีซี่แน่โอ้โหแล้วใครก็ไม่รู้ส่งขวดน้ำยามา1ทีครับผมเข้าหน้าไปยิงไปก่อนเทอร์โบอึ๊ดๆโอ้โหแล้วใครมันปล่อยจรวดอะไรเต็มหน้าจังหวะนี้รู้สึกว่าจรวดเนี่ยเราควรที่จะเก็บไปก่อนแล้วก็รอบสุดท้ายนี้ยิงไปก่อนตอดไกลเกินไปแล้วไม่ได้นายไกลเกินไปแล้วนายไกลเกินไปแล้วไกลเกินไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนตามไม่ทันเอ้ยแล้วใครส่งพายุมาจังหวะนี้สวยงามทุกคนแบบสูสีกันมากเลยตอนนี้นะยุบดูความเร็วหน่อยครับจุ๊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 บมาแล้วความเร็วเทอร์โบสูงสุดตามอ้าวที่1อ้าวงงอยู่ดีๆก็ที่1เฉยเอ๊ะนี่คืออะไรปล่อยพายุไปก่อน1ทีครับผมสบายๆขออย่างเดียวขออย่าโดน UFO ปล่อยวิ่งไปเทอร์โบ1ทีกดกัน1ทีแล้วก็เรียบร้อยผมเนี่ยสังเกตว่าทุกๆครั้งที่เราใช้ไอเทมกดใช้งานต่างๆหรือเก็บไอเทมเนี่ยคือมันจะมีโอกาสสกิลติดพอสกิลติดปุ๊บความเร็วมันสูงแล้วพอความเร็วมันสูงปุ๊บเนี่ยทำให้เราเนี่ยตามที่1ทันหรือว่าเป็นที่1ปุ๊บแล้วก็สามารถฉีกนำคนอื่นได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในการใช้งานทุกโหมดมากเลยผมในตอนนี้นะแล้วก็ครับวันนี้ผมสำหรับการรีวิวรถคลาส A คันใหม่ล่าสุด
ก็เหมือนเดิมว่าใครที่ชอบเพจดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook นะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย